วัสดีนะครับมีอะไรจ๊ะเรื่องยิงเลเซอร์เลยค่ะเราเขาลังชี้แจงกันอยู่เนาะต้องไปดูนะว่ากฎหมายว่าไงนะก็มีการชี้แจงกันอยู่ตอนนี้นะครับเห็นว่ามีการขอญาติขอเยอะอะไรไปแต่ทางพรรคก็ยังไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนนะก็คงเป็นความหวังดีของคนทำมีอะไรอีกได้คุยกับคุณพลยังเป็นคนทำแล้วต้องคุยสิก็ต้องคุยแล้วล่ะเมื่อเช้าคุยกันไปละมีอะไรอีกเรื่องดีๆบางทีถามเรื่องดีๆบางทีนายกอย่างเรื่องตอนนี้มีคนออกมาตีกันนายกเรื่องตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนี่นายกมีความมุ่งตั้งมั่นยังไงคะหลังการเลือกตั้งซึ่งจะไม่กี่วันนี้แล้วแล้วมันผลการตั้งมันออกมาอย่างไรยังแล้วมีการคุยกันหรือยังอ่ะยังแล้วมันจะเป็นงั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ทราบนะถ้ามันก็ควรจะเป็นในสิ่งที่มันควรจะเป็นน่ะควรจะเป็นยังไงล่ะเพื่อนต้องเป็นอย่างนั้นแล้วมั้งนายกจะไม่ตั้งรัฐบาลผมไม่พูดตรงเนี้ยผมไม่พูดตรงนี้ผมยังไม่ได้คุยกันไม่ได้พูดกันนะก็ไปทำในสิ่งที่มันดีที่มันถูกต้องนั่นเองเนาะก็ขอให้ทุกคนการเลือกตั้งขอให้ทำให้บ้านเมืองมันปลอดภัยกันแล้วกันให้สงบเรียบร้อยอย่าทะเลาะกันอย่าตีกันมากนะนะประชาชนนั้นเป็นผู้ที่รอรับประโยชน์จากรัฐบาลจากคณะรัฐมนตรีไม่ว่าใครจะเป็นก็ตามทำให้มั่นคงแล้วกันทำทุกอย่างมันยั่งยืนวันนี้ก็มีการรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจภายนอกนะมีปัญหาเยอะมากนะเรื่องพวกนี้ประเทศคู่ค้าของเราอันดับหนึ่งของเราสหรัฐอเมริกาก็มีปัญหาในหลายประเทศก็มีปัญหาอุปสงค์อุปทานมันก็มีมันก็มีเขาเรียกอะไรความต้องการดีมานด์ซัพพลายต่างกำลังซื้อกำลังขายมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมแล้วก็ประเมินในภาพใหญ่ภาพกว้างคือรัฐบาลก็มองในภาพกว้างด้วยใช่ไหมแล้วในรายเซกเตอร์เราก็ไปดูข้างล่างในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้คนทุกกลุ่มว่าจะทำอะไรกับเขาหลายสาขาก็อาจจะเป็นหางานทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่ตรงความต้องการของตลาดเขาวันนี้ก็ได้คุยกันไปแล้วแล้วนะในห้องเมื่อกี้นี้ไม่มีอะไรขัดข้องกันอยู่แล้วขัดแย้งกันไม่ได้อยู่แล้วนายกคะอย่างเรื่องกกต.ที่แบบตอนนี้เป็นเป้าโจมตีมากเลยที่ท่านมองทางออกไว้ไหมคะที่อะไรนะคณะกรรมการการเลือกตั้งที่โดนโจมตีมาตั้งแต่วันเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็มีเสียงข้อกำหนดอะไรหลายๆอย่างเสียงไม่ออกเราก็ท่านก็ต้องตรวจสอบกันเองกันเนาะนะกกต.ก็ต้องไปชี้แจงกันเองเรื่องของกกต.ท่านนะก็ฟังเหตุฟังผลกันบ้างกันแล้วกันนะผมคิดว่าทุกคนพยายามจะตั้งใจทำให้มันดีที่สุดอ่ะนะแต่การทำไปที่มันเยอะๆมันก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะก็แก้ไปดิแล้วในส่วนที่จะไม่ให้นักไอตัวแทนพรรคการเมืองเข้าไปสังเกตการในการเลือกตั้งเหมือนที่เคยเป็นมานี่ตรงนี้ท่านมีความเห็นก็มีกติกาอยู่ป่ะล่ะเขาเขียนมาแล้วใช่ไหมเดิมให้ค่ะแต่เพิ่งแจ้งยกเลิกเมื่อวานก็เดิมก็เดิมเลยนี่ใหม่ก็คือใหม่อ่ะแต่มันใหม่กับชั้นชิดเกินไปใกล้จะถึงวันเลือกตั้งแล้วไม่เรื่องกกต.เขามันจะสร้างเงื่อนไขไงเดี๋ยวถ้ามันเดี๋ยวกลายเป็นเลือกตั้งไม่โปร่งใสอะไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวสร้างปัญหาอีกเหตุผลก็ต้องไปดูดีนะมันจะไม่โปร่งใสมีทั้งหลายอย่างแต่เหตุผลการที่บอกว่าประหยัดงบประมาณนี้ทางรัฐบาลเองก็ให้งบประมาณไปเต็มที่แล้วไม่ใช่เหรอคะก็ไม่เรื่องกกต.ไงผมก็ให้งบประมาณไปก็ไม่เรื่องของกกต.เป็นการจัดการเลือกตั้งไม่ใช่เหรอผมไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วเลยเนาะถ้าเราก็ต้องมันอยู่ที่เราอ่ะนะพวกเราอ่ะนะก็คือไม่ใช่ว่าไม่เรียกว่าอะไรแล้วคือทุกอย่างมันมีปัญหาหมดอ่ะการทำอะไรเพื่อคนเยอะๆมันก็มีปัญหาก็สุดแล้วแต่ว่าชี้แจงกันได้ยังไงชี้แจงกันได้มันก็จบมันก็ไม่เป็นเรื่องชี้แจงไม่ได้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการตรวจสอบก็ว่าไปมันก็มีแค่นี้นะยกคะวันนี้ได้อ่านทวิตเตอร์คุณทักษิณยังคะที่บอกว่าจะกลับมาในยุคประมาณกรกฎาคมตอนที่ท่านนายกไม่ได้อ่านเหรอไม่ได้อ่านแล้วในช่วงนี้ไม่ได้อ่านและในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าเขากลับมาก็กลับมาได้ด้วยอะไรก็ไปว่าวันตามนั้นนี่เห็นประกาศว่าจะกลับมาแต่ก็พร้อมที่จะเข้ารับสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยค่ะก็แล้วแต่สุดแล้วแต่ท่านสุดแล้วแต่กระบวนการยุติธรรมเลยคือตอนนั้นท่านเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่นะอาจจะถูกมองว่ากระบวนการยุติธรรมผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับศาลก็ส่งมาทางไหนทางอากาศเหรอผมไม่ได้รับไม่รับคลื่นตัวนี้ท่านนายกท่านนายกมองเจตนายังไงบ้างคะเพราะว่า
กระบวนการยุติธรรมมองเจตนายังไงบ้างคะเพราะว่าทางประเทศไทยเองก็ไม่ได้ห้ามให้กลับอะค่ะแต่กลับมีการเคลื่อนไหวขอกลับในช่วงนี้ค่ะ